หลังจากระยะของการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วนะครับระยะต่อมาก็คือระยะของการออกแบบนะครับระยะของการออกแบบเนี่ยเป็นการปฏิบัตินะครับที่นักออกแบบเนี่ยจะต้องคิดอย่างมากเลยนะครับว่าเราจะหาวิธีการออกแบบอย่างไรถึงจะทำให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพและก็สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ได้นะครับในการออกแบบเนี่ยท่านจะต้องหากลวิธีหากลยุทธ์ที่จะเข้ามาใช้เพื่อทำให้การเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมายนะครับและก็สามารถช่วยยกระดับคุณภาพของผู้เรียนจากในระยะที่เราวิเคราะห์ผู้เรียนมาแล้วว่าเขาขาดในตำแหน่งไหนในทักษะการเรียนรู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญของการออกแบบเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันอันที่1นะครับก็คือการออกแบบเพื่อการประเมินแล้วก็พัฒนานะครับอันที่2การออกแบบรูปแบบบทเรียนหรือคอร์สแวร์นะครับว่าคอร์สแวร์ของท่านเนี่ยคอนเทนต์ของท่านท่านจะเรียบเรียงยังไงในเนื้อหาในบทเรียนของท่านนะครับท่านจะเรียงลำดับยังไงก่อนไปหลังง่ายไปยากหรือจะมีเป็นแบบโมดูลเป็นหน่วยยังไงนะครับต้องมีการจัดระบบที่ดีมากเลยนะครับอันที่3ก็คือท่านจะต้องสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอนขึ้นมาซึ่งกลยุทธ์การเรียนการสอนนี่ก็จะมีความเฉพาะนะครับกับเนื้อหาวิชาเฉพาะกับตัวเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นพัฒนานะครับขั้นพัฒนาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราออกแบบจะได้ต้นแบบออกมาใช่ไหมครับในระยะของพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการลงมือครับเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายระยะนี้นะครับการพัฒนานี้เราจะต้องสร้างอะไรบ้างอันที่หนึ่งจะต้องสร้างโปรโตไทป์หรือต้นแบบของการออกแบบการเรียนการสอนขึ้นมานะครับก็คือตัวอย่างของสื่อและก็วัสดุและก็กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลายเราจะเรียกว่าต้นแบบอันที่สองนะครับก็คือการพัฒนาสื่อสำหรับบทเรียนนะครับเมื่อเรามีต้นแบบแล้วเนี่ยสื่อที่จะใช้ประกอบมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแอนิเมชันนะครับมัลติมีเดียสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์นะครับสื่อที่เป็นออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมาและก็จะถูกเอาไปบูรณาการกันนะครับกับกลยุทธ์การเรียนการสอนนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นมาขั้นต่อมาเป็นการนำไปใช้การนำไปใช้เนี่ยเป็นระยะที่สำคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการนำไปใช้เนี่ยจะทำให้เห็นถึงบริบทครับว่าหลังจากที่เราสร้างของขึ้นมาแล้วหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาที่ไปใช้ในบริบทเนี่ยมีข้อจำกัดยังไงนะครับและเอาไปใช้แล้วเกิดผลยังไงกับผู้เรียนนะครับนี่ก็คือขั้นระยะของการนำไปใช้เพราะฉะนั้นในการนำไปใช้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงด้วยกัน3ส่วนอันที่1ก็คือการฝึกอบรมผู้สอนเพราะว่าผู้สอนจะเป็นผู้ใช้งานนวัตกรรมเขาต้องได้เรียนรู้เราต้องมีการเทรนนิ่งก่อนว่าสื่อที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยมีวิธีการใช้งานยังไงผู้สอนต้องมีบทบาทยังไงผู้เรียนต้องมีบทบาทยังไงอันที่สองการเตรียมผู้เรียนผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยวิธีการของเราเนี้ยจะต้องมีการเตรียมศักยภาพยังไงบ้างเช่นถ้าเราเป็นการเรียนบนออนไลน์หรือสื่อบนเว็บผู้เรียนจะต้องมีการเตรียมรู้จักวิธีการสืบค้นวิธีการเข้างานการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่3การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับจะต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยังไงทั้งทางกายภาพนะครับทั้งทางที่เป็นเทคโนโลยีที่มาบูรณาการนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระบวนการเรียนการสอนหรือกลยุทธ์การเรียนการสอนเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เช่นถ้าท่านบอกว่าวิธีการของท่านเป็นแบบการแก้ปัญหาและก็ผู้เรียนต้องมีการร่วมมือเพราะฉะนั้นในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของท่านเนี่ยก็ต้องมีการใช้ในเรื่องของการจัดและก็การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันจะจัดกลุ่มกี่คนนะครับจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมมือแบบไหนออนไลน์แบบไหนในชั้นเป็นแบบไหนอันนี้ต้องมีการเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะครับและก็สุดท้ายครับก็คือการประเมินผลนะครับสำหรับการประเมินผลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะสามารถเช็คให้ได้นะครับว่าการประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยนะครับที่จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนนะครับเราจะไปปรับปรุงในขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็ปรับปรุงอย่างไรจึงจะสามารถทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นดีขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเป็นการประเมินเพื่อการตัดสินครับการตัดสินเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันครับว่านวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพและก็สามารถทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องนะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ ADDIE model นะครับหรือการออกแบบการเรียนการสอนนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบที่นักการศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้มีความรู้นะครับในทางงานเทคนิคการศึกษาอย่างมากเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคการศึกษาได้